ดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมพบกับผมทุกวันเสาร์นะครับจ่าพันธุ์วิโรจน์นะครับหมอรองกระดูกทับเส้นรักษาได้ด้วยตัวเองนะครับผมก็วันเสาร์นี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องหมอรองกระดูกเหมือนเดิมนะครับก็ยินดีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะฮะหลายๆท่านโทรมาบอกว่าหายกันแล้วนะครับหายจากโรคที่เป็นอยู่ครับหมอรองกระดูกทับเส้นนะครับหลังจากทำท่าผมไปได้ประมาณ3เดือนนะฮะ2เดือนก็หายกันแล้วนะครับแล้วก็โทรมาเช็คยอดกันครับผมก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับที่ยังไม่มั่นใจว่าหายจริงหรือเปล่านะฮะก็มีการสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับส่วนคลิปวิดีโอหลังๆเนี่ยผมไม่ได้ใส่เบอร์โทรไว้นะครับก็ทำให้ติดต่อผมยากขึ้นนะครับวันนี้จะให้เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรของผมก็คือ089นะครับ5318721นะครับฟังอีกทีนะครับ0895318721นะครับนี่คือเบอร์โทรของผมนะครับถ้าเกิดท่านยังไม่มั่นใจก็โทรมาหาผมได้นะครับผมก็จะสามารถให้คำปรึกษาท่านโดยตรงได้นะครับเอาล่ะเราพูดถึงหมอรองกระดูกทับเส้นกันต่อนะครับก็คืออาการนี้ก็หลายๆท่านก็จะรู้นะครับว่าเป็นยังไงครับอาการของมันก็คือเราจะปวดหลังนิดๆหน่อยๆนะครับปวดไม่มากนะครับดังนั้นก็จะลงไปในเบ้าก้นนะฮะข้างใดข้างหนึ่งนะครับเบ้าก้นก็จะปวดลงไปในเบ้าก้นนะครับรู้สึกขัดๆในเบ้าก้นนะครับแล้วก็ร้าวลงขาครับจากนั้นก็จะมีอาการชาที่ฝ่าเท้านะครับถ้าเป็นหนักๆเข้าก็จะอยู่ไม่ได้ครับทนไม่ได้กับความเจ็บปวดนะครับไม่ว่าท่านจะนั่งจะนอนจะยืนก็ปวดหมดนะครับหมอรองกระดูกทับเส้นนะครับซึ่งอาการพวกนี้มันจะมีอาการขัดมันจะเป็นอาการขัดในกระดูกก้นกบในเบ้าก้นพวกนี้เราสังเกตง่ายครับแล้วก็จะมีอาการร้าวลงขาปวดมากนะครับอ่ะคราวนี้มันเป็นได้ยังไงเหมือนเดิมครับการที่จะเป็นในหมอรองกระดูกทับเส้นได้มันมีหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุหลักๆเลยคือเราทำอะไรซ้ำซากนานๆนะครับเช่นเรายืนขายของนานๆยืนทำงานในโรงอุตสาหกรรมนานๆหรือว่ายืนสอนหนังสือนานๆนะครับหรือว่ายืนขายของชำยืนขายอาหารตามสั่งนานๆเนี่ยนะครับโอกาสจะเป็นมีมากนะครับนานๆหมายความว่าวันหนึ่งเกิน3ชั่วโมงเนี่ยเกิน3ชั่วโมงนะยืนต่อเนื่องเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นระยะเวลาที่ประมาณสัก7ปี8ปีเนี่ยมันก็สามารถทำให้ท่านเป็นได้แล้วนะครับหรือท่านที่นั่งนานๆครับนั่งเย็บผ้านะครับนั่งทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยนะครับนั่งเขียนแบบนานๆหรือว่านั่งขับแท็กซี่นั่งขับรถ2แถวรถบรรทุกรถทัวร์อะไรหรือว่ารถประจำตัวนะครับรถส่วนตัวแล้วขับนานๆเช่นวันไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลาติดต่อกันสัก4 5ปีถึง7ปีก็มีโอกาสที่จะเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นแล้วนะครับนะฮะหรือพวกที่เป็นอุบัติเหตุครั้งเดียวเช่นรถอุบัติเหตุทางรถยนต์นะอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์หรือว่าอุบัติเหตุทางการกีฬาหรือว่าหกล้มอะไรก็ตามนะครับที่มันกระแทกปึกแล้วทำให้ท่านเป็นในครั้งเดียวนะครับล่าสุดมีผู้หญิงคนนึงนะครับ อยู่ในรถมินิเขาเรียกว่าอะไรมินิคูเปอร์ใช่ไหมครับนั่งรถมินิคูเปอร์แล้วปรากฏว่ารถเนี่ยมันขึ้นหลังเต่าครับกระแทกหลังเต่านะฮะผู้หญิงคนนี้เป็นคนซ้อนนะครับแฟนคนขับแล้วกระแทกหลังเต่าครับแล้วผู้หญิงคนนี้กระเด้งขึ้นไปครับหัวกระแทกกับกระโปรงรถนะครับปึกหมอรองกระดูกทับเส้นเลยครับแล้วเป็น2จุดด้วยนะครับคือทับเส้นคอกับเส้นหลังก็คือมีอาการลงแขนด้วยและลงขาด้วยนะครับถ้าเอาท่าผมไปทำก็ปรากฏว่าดีขึ้นมากเลยครับตอนนี้ก็ไม่ชาไม่ปวดแล้วครับก็ติดขัดนิดหน่อยไม่นานก็คงจะหายก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็ไอ้อุบัติเหตุพวกนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับโดยที่เราไม่ได้ระมัดระวังตัวนะครับอย่างเช่นกีฬานะครับล่าสุดนะครับน้องคนนึงครับอายุ18ปีเป็นนักแบดมินตันครับกระโดดตบครับหัวกระโดดตบนะฮะแล้วก็ซ้ำๆอยู่เงี้ยซ้อมวันนึง 4-5 ชั่วโมงนะครับปวดก็เป็นเลยครับเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับกับลงขาเลยครับแล้วก็ปวดในเบ้าก้นไม่หายนะครับทรมานมากฉีดยาแก้ปวดกินยาอะไรแล้วก็แรกเอาอยู่นะครับพอนานๆเข้าสักเดือน2เดือนกินแล้วเอาไม่อยู่นะครับยาพวกนี้นะครับก็เข้ามาปรึกษาผมแล้วก็เอาไปลองทำดูปรากฏว่าดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ดีขึ้นผมก็ดีใจด้วยนะครับเอาละคราวนี้เราพูดถึงวิธีรักษานะครับวิธีรักษาก็คือเราจะต้องใช้แขนของเรานะครับทั้ง2ข้างเนี่ยเป็นตัวดันนะครับดันให้หมอนรองกระดูกมันยืดออกไปเพราะหมอนรองกระดูกเป็นบุ้นนะฮะอยู่ตรงกลางกระดูกอย่างนี้นะครับพอกระดูกมีการผิดพลาดหรืออุบัติเหตุนะหมอนรองกระดูกตัวนี้นะครับมันจะไหลไปครับไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับทับเส้นเลือดไม่ไปเลี้ยงขาทำให้เกิดการชานะครับและขาจะรีบนะครับทับเส้นประสาทก็จะมีอาการเจ็บปวดมากๆเลยนะครับติดขัดปวดแล้วก็ทรมานนะครับวิธีจะรักษาก็คือเอามันกลับไปที่เดิมให้ได้นะครับโดยวิธีการดึงกระดูกครับยืดออกมันจะได้ไหลกลับไปนะครับและแขนเรานี่แหละครับจะเป็นตัวทำให้กระดูกยืดออกจากกันก้มไปครับก้มไปนะครับเอาแขน2ข้างยืดออกไปตรงๆนะครับหันมือเข้าหากันอย่างนี้นะครับไว้ที่ง่ามขานะครับท่าเดิมๆนะฮะก้มลงไปนะครับแล้วก็โยกลงไป30ครั้งในตอนเช้านะครับกลางวันเช้ากลางวันเย็น3รอบตอน30ครั้งนะครับโยกไปครับนับไปเลยครับ30ครั้ง
ำคัญที่สุดแขนต้องตรงแขนต้องตรงนะครับถ้าแขนงอเนี่ยเราก้มไปไม่มีประโยชน์ครับเหมือนกับเราก้มซึ่งหมอก็บอกแล้วว่าห้ามก้มนะครับยิ่งก้มมันยิ่งเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นถ้าก้มแล้วมีแขนดันก็จะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจะไปดันกระดูกอกนะครับใครมีสูตรยาแก้ผมขาวนะครับเนี่ยผมขาวตรงกลางเหมือนกับหัวแดนเลยอยากให้ผมดำคิ้วดำยังไงใครมีก็ติดต่อบ้างนะครับมาถึงตรงนี้ก็ในช่วงเดือนแรกนะครับหลายๆท่านบ่นว่าทำไม่ได้แขนไม่ตรงเหมือนกันหมดทุกคนครับทำไม่ได้หรอกครับเพราะเราไม่เคยทำนี่ครับเราต้องฝึกก่อนนะครับถึงจะทำได้คนส่วนมากที่จะทำได้ก็คือผ่าน1เดือนไปแล้วนะครับก็คือทำท่าผมเนี่ยทำเวลาทำอย่ากั้นลมหายใจนะครับปล่อยลมหายใจยาวๆนะครับอย่ากั้นลมหายใจนะแล้วก็โยกไปครับทำอย่างทุกวันครับเดี๋ยวแขนจะตรงเองครับแรกๆมันจะไม่ตรงครับมันจะงออย่างเงี้ยเวลาทำก็จะเจ็บปวดมากนะครับรู้สึกมาผิดทางแต่ไม่ผิดนะครับค่อยๆทำแล้วโฟกัสให้แขนตรงมาให้ได้นะครับโฟกัสแขนตรงมาให้ได้หลายๆท่านบอกขยับมือลงไปด้านล่างหน่อยได้ไหมจ่าได้ครับขยับมาหน่อยนึงนะแล้วก็ทำมันก็ตรงได้แต่คราวนี้มันให้ผลได้ไม่เต็มร้อยนะครับต้องเอาขึ้นมาชิดงามขาเพราะฉะนั้นเวลาทำต่ำลงไปแล้วค่อยๆขยับขึ้นมานะครับอนุโลมให้ต่ำลงไปได้นะครับแต่ว่าค่อยๆขยับขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับถึงจะรักษาตัวเองได้ครับอย่างนี้ครับโยกไปแรงๆครับถ้าเกิดใครทำตามที่ผมสอนนะเช้ากลางวันเย็นนะครับ3รอบรอบละ30ครั้งแล้วเนี่ยครบ1เดือนแขนตรงแน่นอนนะครับแล้วในเดือนที่2ก็เพิ่มน้ำหนักเข้าไปทำแรงๆนะครับตอนนี้กระดูกสันหลังจะยืดออกจากกันนะครับมันจะดังกรึบท่านจะได้ยินคนเดียวนะครับเงี้ยมันจะดังกรึบที่หลังนะครับหมอนรองกระดูกเนี่ยมันที่หลุดออกไปอ่ะพอกระดูกมันเกิดช่องโหว่มันดึงออกจากกันมันจะไหลเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปที่เดิมนะครับท่านก็จะหายเพราะหมอนรองกระดูกจะไม่ไปทับเส้นประสาทเส้นเลือดแล้วนะครับในวงการแพทย์สมัยนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะเอาหมอนรองกระดูกตัวนี้ยัดเข้าไปที่เดิมได้นะครับเพราะมันเป็นวุ้นนะครับคีบไม่ได้นะครับคีบมันจะลายสลายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหมอต้องคีบออกไปครับแล้วก็เอาเหล็กเข้าไปใส่แทนครับแทนวุ้นนะฮะเหล็กไทเทเนียมครับข้อละ 80,000 ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกติดทั้งหมด3ข้อนะครับส่วนมากจะเป็น L4 L5 นะครับเพราะว่าจะล็อก3ข้อนะครับพอล็อก3ข้อปรากฏว่าวุ้นไม่มีนะครับกระดูกก็จะเป็นท่อนเดียวกัน3ข้อนะครับยาวประมาณนี้คราวนี้หลังท่านนะมันไม่มีหมอนรองกระดูกมันก็จะไม่ให้ตัวนะครับมันจะแข็งทื่ออย่างเงี้ยนะพอแข็งทื่อปุ๊บไอ้หมอนรองกระดูกส่วนต่างๆที่มันไม่เป็นไรมันก็จะไหลออกมาคราวนี้เป็นหนักกว่าเดิมนะครับหลายท่านโทรมาผ่าตัดไม่หายครับเป็นหนักมากเลยนะครับถ้าเกิดใส่เหล็กแล้วห้ามทำนะครับแต่ถ้ายังไม่ใส่เหล็กทำได้นะครับจำไว้นะครับถ้าใส่เหล็กแล้วห้ามทำนะครับเพราะว่าเหล็กอาจจะหลุดได้ผมไม่รู้นะครับโอเคนะครับอันนี้คลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ใส่เหล็กก็โชคดีไปนะครับขอให้ทำตามที่ผมสอนนะครับรับรองว่าท่านจะต้องหายอย่างแน่นอนนะครับแล้วถ้าหายแล้วเนี่ยกรุณานะครับแชร์ต่อหรือไม่ก็โทรมาบอกผมนะว่าหายแล้วผมจะได้เช็คยอดนะครับว่าหายกี่คนตอนนี้มันเลยหลัก100-200ไปแล้วนะผมก็ดีใจด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมพบกันทุกวันเสาร์นะครับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับผมจะลงบ่อยๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมแปลกใจว่าทำไมผมลงบ่อยๆก็เผื่อท่านผู้ป่วยใหม่ที่หาคลิปไม่เจอกดปุ๊บก็ได้เจอคลิปผมนะครับผู้ป่วยเก่าที่ทำคลิปหายไปก็สามารถที่จะกลับมาชมคลิปใหม่ได้เรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมจะได้กำลังใจต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาก่อนแล้วครับสมาชิกผมเลยครับคลิปก็ต้องมีหมาผมนี่นะครับเย้พี่โก้ร้องทำไมด้วยการันตีว่าเป็นของแท้ครับถ้ามีหมาผมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับลาไปก่อนนะครับอะไรเนี่ยขนหมา